ับมาคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อวานนี้คุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลโพสต์ Facebook เอาไว้เกี่ยวกับข่าวเรื่องที่ว่าเข้าไปร่วมงานกับพรรคเศรษฐกิจไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินเนี่ยก็ออกมาบอกว่าคุณธีรชัยเนี่ยโอ้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานที่เขามีจัดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์แล้วก็นโยบายพรรคเศรษฐกิจไทยก็คุณธีรชัยก็ไปร่วมพูดคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณธีรชัยก็เลยต้องโพสต์ชี้แจงนะคะว่าไม่ได้ตอบรับหรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคใดเพียงแต่ในวันนี้เดินทางไปที่พรรคเศรษฐกิจไทยแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนความเห็นวิธีการแก้ปัญหาการเมืองเพื่อบรรยายภาวะเศรษฐกิจให้กับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคซึ่งได้รับฟังการเสวนาของสภาที่3จัดที่สมาคมนักข่าวเมื่อวันที่29นะคะก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็เลยไปร่วมงานแล้วก็คุณธีรชัยก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าผมพร้อมจะร่วมมือกับทุกพรรคการเมืองและให้ข้อมูลและให้ความเห็นแก่บุคคลต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วคือไม่ได้แบบจำกัดว่าพรรคไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทยแต่อย่างใดส่วนเรื่องของท่อส่งน้ำ EEC หลังจากที่สั่งชะลอการลงนามแล้วก็ทางคลังโดยรัฐมนตรีคลังเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เพื่อที่จะให้สังคมแบบกระจ่างชัดเข้าใจอะไรเนี่ยนะคะโดยมีนายวิจักอภิรักษ์นันชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรที่ออกมาเกาะติดเรื่องนี้ค่ะเขาก็ออกมาเรียกร้องนายกว่านายกต้องเข้าไปดูนะเนี่ยตั้งแค่ผู้ตรวจมาเป็นกรรมการตรวจเนี่ยอยากรู้ว่าผู้ตรวจเนี่ยจะกล้าสอบรัฐมนตรีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโจ้ยุทธพงศ์เขาทิ้งทุนเอาไว้อย่างนี้เขาบอกว่าเรียกร้องนายกว่าให้เข้ามาดูแล้วก็เอางี้ให้เสนิมิตอ่ะให้มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเสนิมิตไม่มาดูนะจะแฉเสนิมิตเองคือกลายเป็นแบบไปดึงคนข้างหลังอ่ะให้มาอยู่ในสปอตไลท์การเมืองเพราะวันนี้เนี่ยในกรุงเทพธุรกิจเขาก็เลยไปฉายไปเขาเรียกว่าไปขยายว่าเสนิมิตเนี่ยคือใครปรากฏเสนิมิตเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นมือขวาของนายกเรียกว่าเป็นคนข้างกายนายกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วโจ้บอกว่าถ้าเสนิมิตไม่ออกมาดูเนี่ยจะแฉเสนิมิตเองกลายเป็นมีเรื่องให้ต้องตามต่ออีกเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยรู้จักไหมเสนิมิตรู้จักสิเขาเป็นคนรวยมากมีบ้านที่อังกฤษมีรวยบ้านเขาเหรอมีบ้านที่อังกฤษใช่ใช่ใช่รวยเป็นคนนี่ไงรู้จักกับพ่อค้าไฟฟ้าด้วยไงก็ผมนึกว่าบ้านคนอื่นไม่ใช่เขาไปอาศัยอยู่เปล่าไม่เขาไปเช่าเปล่า Airbnb เปล่าไม่รู้เขาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนบ้านอยู่เพื่อนของเครื่องเป็นพวกพ่อค้าไฟฟ้าไงฮะเป็นตัวเชื่อมพ่อค้าไฟฟ้าในกรุงเทพธุรกิจนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างพลเอกประยุทธ์กับนายทุนบิ๊กเนมเขาว่าอย่างไรไฟฟ้าไงใหญ่มากรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วใช่นั่นแหละฮะแล้วก็คอยเป็นแบ็กอัพให้กับพลังประชารัฐและเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งพรรคสำรองของพลเอกประยุทธ์และนายทุนบิ๊กเนมคนดังก็ยังสนิทชิดเชื้อกับยุทธพงศ์จรัสเสถียรนั่นแหละวนกันอยู่อย่างเงี้ยแก๊งนี่ไงวิศวะจุฬาไงเออครับพวกเอาแข่งวิศวะจุฬาก็ต้องไปนี่ด้วยดิชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์ด้วยกันเดียวกันหมดนั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละอันเดียวกันเครือข่ายเดียวกันหมดอ่ะก็ถึงได้ไก่เห็นอะไรนะไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่อย่างนี้เหรอคือจริงๆถึงบอกว่า Eastwater นี่ก็ไม่ได้ดีๆคุณอยู่ที่ประมูลน่ะกี่ปี30ปีคุณให้เงินไปกี่ร้อยล้าน500ล้านแล้วตอนนี้พอประมูลใหม่คุณเพิ่มขึ้นไป 20,000 กว่าล้านคุณถามว่าดูเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าตอนนั้นน่ะกำไรไม่รู้มหาศาลแล้วยังพยายามนะจะออกไปสัมปทานพวกต่างจังหวัดอื่นอีกคือได้ใจไงพอทำที่ทางนู้นได้ภาคกันออกได้แล้วก็กลายเป็นว่าบริษัทของตัวทำที่ไหนก็ได้จะไปขุดท่อส่งน้ำที่นั่นที่นี่พันน้ำจะพยายามเป็นเจ้าพ่อแทนกันป่าก็นั่งเฉยๆเพราะว่าเขาแบ่งตังค์ที่จริงก็ไม่ได้ตัวเองไม่ได้ผู้บริหารอย่างนั้นก็อ้างการป่าพูดมิพากอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้ในทุนเข้าไปงาบก็จึงมีทุนอีกกลุ่มนึงว่าเฮ้ยมันได้เยอะไว้ตรงนี้แบ่งกันบ้างเปลี่ยนดีกว่าขนาดเปลี่ยนที่จะให้รับ20,000กว่าล้านแล้วนะมันยังมีทอนมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายทั้งสองข้างอ่ะแหละมันอยู่ที่ว่าใครจะเส้นใหญ่กันโอ้โ
งานนี้ต้องสู้กันน่าดูเลยเนาะแน่นอนโอ้และไอ้สู้เนี่ยมันต้องสู้ด้วยแบบต้องมีกระสุนดินดำเพราะคนที่บอกว่าบริสุทธิ์เนี่ยบางครั้งนะมันก็ไม่น่าจะจริงหรอกผมทำอะไรผิดผมโกงตรงไหนไอ้โกงมันมีคนเข้าเงินเข้าบัญชีให้ปิดท้ายค่ะหลานอาจารย์กี่ขวบคะหลานอาจารย์กี่ขวบละ6 ขวบอ๋องั้นถ้าเกินอายุเกิน6ขวบแล้วก็คงไม่ต้องนั่งคาซีทแล้วค่ะคือตอนนี้ถ้าเป็นประเด็นที่คนเขาแบบกำลังพูดถึงกันอยู่ก็คือพรบจราจรอันใหม่ที่กำหนดว่าให้เด็กอายุไม่เกิน6ขวบเนี่ยต้องนั่งคาซีทคือต้องจัดที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนั่งมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว2 ขวบ 3 ขวบก็มีเก้าอี้ของเขาแล้วคือทางตำรวจเนี่ยคือเขาก็บอกว่าเฮ้ยจุดประสงค์เนี่ยคือเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบบพ่อแม่บางคนเขาก็คงไม่ได้พร้อมที่จะต้องจัดหาคาซีทมาอะไรเงี้ยตำรวจก็เลยบอกว่าใจเย็นเราเรียงไม่ได้บังคับใช้ตอนนี้นะคะคือกว่ากฎหมายเนี้ยจะบังคับใช้คือ120 วันทีเนี้ยก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องซื้อคาซีทเพียงแต่ว่าในกฎหมายเห็นว่าจัดหาที่นั่งพิเศษซึ่งนั่นก็หมายความว่าอาจจะแบบนั่งแล้วให้คาดเบลเนี่ยได้หรือเอามานั่งบนตักและคาดเบลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยใส่ถุงแขวนไว้ในรถก็ได้ปลอดภัยนะซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้สตช.ออกเป็นร่างข้อกำหนดประกอบกับพรบจราจรอันนี้ก่อนจะได้ชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการตั้งด่านจับไม่ต้องกังวลเดี๋ยวแบบเดี๋ยวตำรวจจะมาส่องว่าลูกฉันนั่งคาซีทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกยังไม่มีการตั้งด่านจับนะขนาดรัฐมนตรีบอกจะไม่มีการจับกัญชาต้นยังไปติดคุกคืนเลยคุณเชื่อรัฐบาลนี้คุณเชื่ออะไรได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอีกหน่อยแล้วบ้านนอกก็ทำไงนั่งปิกอัพที่ตอนครึ่งข้างหลังมันก็ไม่มีเบลต้องไปนั่งซื้อเบลก็เหรอแล้วคาซีทเนี่ยนะเท่าไหร่รู้ไหมคุ้มมันแพง20,000-30,000-50,000ยังมีเลยแล้วคนจนที่ไหนจะมาแล้วบ้านเราก็ยังไม่ได้ผลิตเองใช่ในบ้านนอกเนี่ยเขาเชื่อกล้วยคัดได้ไหมใส่ตะกร้าหน้าเขาก็ปลอดภัยอ่ะเข่งดิเขาใส่เข่งแต่อะไรกระชู้ไม่ไผ่ดิกระชู้ใส่เข้าไปเขาระวังไว้เหมือนที่ชาวเขาอ่ะเขาถึงได้โดนวิจารณ์กันกว้างขวางมากคือกฎหมายมันใช้ทั้งประเทศนะคุณอย่าคิดว่าแค่ในเมืองหรือกรุงเทพผลบ้านนอกก็จะทำยังไงโอ้ยนี่ถ้าใครนำเข้าสินค้านี่มาก็รวยเละเลยใช่ไหมเออแล้วกลายเป็นอะไรไหมเขาบอกสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งที่มันสำหรับเด็กมันต้องเป็นสินค้าจำเป็นเหมือนพวกผมวาดรูปเหมือนกันสีเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยกระชู้กระชู้ดีแล้วเด็กม้งอ่ะใส่ที่สุดแล้วบางคนบอกว่าเนี่ยฉันเอาลูกขึ้นแท็กซี่อ่ะฉันต้องแบกคาซีทเป็นนั่งบนแท็กซี่ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนตำรวจบอกว่ายังไม่จับตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนกินข้าวอิ่มแล้วไม่มีอะไรทำคือถามตำรวจไทยทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5จับไปนู่นจับไปนี่จับไปนั่นจับจนจับไม่หมดอ่ะคุณคิดดูสิสารพัดตำรวจหน้าที่ตำรวจนะพอกฎหมายออกมาก็เป็นตำรวจนี่ทำอะไรกันค่ะค่ะแหมพูดเหมือนจะเห็นใจเปล่าหมดเวลาแล้ววันนี้อย่าลืมนะคะ15:00 PM นะคะเริ่มต้นของงานเสวนาอย่าชักน้ำเข้าลึกอย่าชักศึกเข้าบ้านนะคะติดตามกันได้ทางนิวส์วันด้วยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ